อีกด้านหนึ่งสำหรับการเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนอาเซียนนะคะกับการเข้าสู่ประชาคมก็คือความสามารถในการพูดคุยสื่อสารหนึ่งในนั้นก็คือการพูดคุยกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะคะหรือว่าการโต้วาทีมีการประกวดกันนะคะสำหรับโรงเรียนนานาชาติในไทยในบรรดาเยาวชนของชาติสมาชิกอาเซียนครั้งนี้เจอโจทย์ยากค่ะแต่เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีก็สามารถแก้โจทย์กันได้อย่างน่าประทับใจติดตามรายงานจากคุณมณีนาฏอ่อนพันนาค่ะ So how can you punish a person when it's a minimum is possible even on the national you know your entire country legal entity and there's so many economic benefits we think what they can try to do is try to switch the big companies there down กำลังดุดเด็ดเผ็ดมันเลยนะคะสำหรับการแข่งขันโต้วาทีเยาวชนรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมเยาวชนจากฟิลิปปินส์และมาเลเซียค่ะซึ่งทั้งสองทีมนั้นก็จะมีการแข่งขันในยติที่ว่าแต่งแต้มสีสันในชีวิตลดช่องว่างความขัดแย้งนะคะซึ่งแต่ละฝ่ายนั้นก็งัดกลยุทธ์และทีเด็ดค่ะเพื่อแก้เกมในฝ่ายตรงข้ามโดยการใช้วาทศิลป์ที่เฉียบคมเป็นภาษาอังกฤษค่ะการแข่งขันโต้วาทีรอบชิงชนะเลิศบรรยากาศเริ่มเข้มข้นมากขึ้นเมื่อมีโจทย์ว่า The House believes that a corporation is not a person คือหมายความว่ากฎหมายเชื่อว่าบริษัทไม่ใช่บุคคลแต่ละฝ่ายจึงต้องหาข้อมูลอย่างหนักเพื่อหักล้างเหตุผลฝ่ายตรงข้ามซึ่งทีมจากฟิลิปปินส์เห็นด้วยกับยตินี้ด้วยเหตุผลว่าผลประโยชน์บริษัทไม่ใช่ประโยชน์ของบุคคลการทำกำไรจึงไม่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะขณะที่ทีมจากมาเลเซียกลับค้านว่าในเชิงของกฎหมายบริษัทถือว่าเป็นบุคคลและสามารถถูกฟ้องร้องได้เมื่อมีข้อพิพาทประเด็นนี้เห็นชัดเจนในปี2010ที่ในสหรัฐอเมริกามีการถกเถียงกันว่าบริษัทมีสิทธิ์เสรีในการพูดเรื่องการเมืองได้หรือไม่การแสดงทัศนคติของ2ทีมนี้ก็สร้างความหนักใจให้กับคณะกรรมการเป็นอย่างมากเพราะแต่ละทีมใช้ไหวพริบสามารถแก้เกมส์กันได้ทันทีแต่ท้ายที่สุดคารมของทีมมาเลเซียก็เฉือนเอาชนะทีมฟิลิปปินส์ด้วยคะแนน5-4และรับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีBut we put all ourselves together, we color it together, we becomes a rainbow of harmony. ผู้จัดงานบอกว่าแนวคิดของการแข่งขันครั้งนี้ก็คือแม้ว่าแต่ละคนจะมีสีและแนวคิดที่ต่างกันแต่ก็สามารถเชื่อมโยงกันได้เช่นสีของรุ้งกินน้ำที่ต่างสีแต่ก็อยู่ร่วมกันอย่างสวยงามเช่นเดียวกับเยาวชนที่เข้าแข่งขันที่มีโอกาสแสดงความสามารถและเรียนรู้จากเพื่อนต่างชาติ This corporation should be able to have political freedom of speech. So it's a very vast issue. There's so many issues. ทีมจากมาเลเซียบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้พวกเขาต้องเตรียมตัวอย่างหนักทั้งการหาข้อมูลและฝึกการโต้วาทีซึ่งทำให้พวกเขามีความรู้มากขึ้น From this competition, like obviously, like when you come from people all around the world, likeขณะที่ทีมจากฟิลิปปินส์บอกว่าการแข่งขันในครั้งนี้หลายคนมาจากทั่วโลกมีมุมมองที่หลากหลายทำให้เรียนรู้จากมุมมองของคนเหล่านั้นการแข่งขันโต้วาทีเยาวชนนานาชาติมีผู้เข้าแข่งขันกว่า200คนจาก9ประเทศทั้งเอเชียและแอฟริกาใต้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงศักยภาพการวิเคราะห์การแก้ปัญหาผ่านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่างๆให้เข้าใจความหลากหลายทั้งในประเทศอาเซียนและภูมิภาคอื่นมณีนาฏอ่อนพันนาไทย PBS รายงาน